สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พลอยนะครับผมแล้วก็น้องๆนะครับผมพอดีเห็นพี่พลอยเดินมาใกล้นะครับน้องอุ๋งอิงพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับถ่ายตอนพี่พลอยกำลังช้อปปิ้งหญ้าสวยๆให้ดูกันนะครับผมอันนี้เป็นพี่สาวของเรานะครับนี่อยู่กันมาตั้งแต่สมัยวังทะลุนะครับผมจนมาทำงานอยู่ที่สมุยนะครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับผมก็นับเป็นเวลาก็ประมาณเกือบ4ปีได้นะครับผมที่รู้จักพี่พลอยมานะครับผม 4-5 ปีได้เนาะนะครับผมตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับต้นๆเลยนะครับผมช่วงที่เขามีการแบบ work from home เนาะนะครับผมก็ได้รู้จักพี่พลอยนะครับถ้านับไปก็ประมาณ4ปีเกือบ5ปีได้นะครับผมก็มาอยู่ที่สมุยนะครับผมก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์นะพี่พลอยคืออยู่บ้านยังไงก็อยู่นี่ก็อย่างนั้นนะครับผมคือแกกินอาหารได้แบบเก่งมากนะครับเออสองพี่น้องนี่ดูลุยแหลกแล้วครับผมต้นข่อยที่เคยมีแบบเนี้ยฝีมือของพวกเขาหมดเลยนะครับเนี่ย ไงถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจด้วยเนาะนะครับผมมีคลิปความน่ารักให้ทุกชมกันทุกวันนะครับเล่นอะไรก็ไม่รู้อุ้งอิงนี่ก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมชื่อเพจมาเจียงสตอรี่นะครับบายโซติยานะครับผมก็เป็นเพจอีกเพจหนึ่งนะครับผมก็แนะนำเสนอนะครับผมเกี่ยวกับน้องช้างเหมือนกันนะครับผมยังก็ฝากเขาให้กำลังใจด้วยเนาะนะครับผมก็เหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกอะไรเพจสำรองอะนะครับผมเรากลัวแบบมีปัญหาเนาะช่องหลักนี้มีปัญหาเราจะได้มีอีกช่องทางหนึ่งให้ได้ติดตามกันนะครับผมยังไงก็เข้าไปกดติดตามด้วยเนาะนะครับผมผมก็ทำไว้เป็นแบบที่ระลึกนะครับผมเป็นแบบเขาเรียกอะไรสตอรี่ของเราอะนะครับผมว่าครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เลี้ยงช้างอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดคาดฝันเหมือนกันเนาะนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ผมบ้านอยู่สุรินทร์ก็จริงนะครับผมแต่ไม่มีความเกี่ยวพันนะครับผมคือไม่มีความคิดในหัวเลยนะครับว่าจะได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้นะครับจะได้มาอยู่อะไรแบบนี้เนาะนะครับผมมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับช่วงที่ตกงานจากโควิดเนาะนะครับผมเรามีเพื่อนนะครับที่รู้จักกันสมัยตอนเป็นทหารนะครับผมก็ไปคุกคีนะครับกับเขาเนาะนะครับผมไปๆมาๆมันก็ชอบนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายแค่แบบเขาเรียกอะไรเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เฉยๆนะผมแต่ไปมามันก็แบบพอได้สัมผัสเราก็อยากลองด้วยตัวเองนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาเลี้ยงช้างนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกพิเศษนะครับในชีวิตเหมือนกันเนาะนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเนาะนะครับผมก็ยังเป็นมือใหม่นะครับผมเป็นควานช้างที่ยังต้องหาประสบการณ์อีกเยอะเลยนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามกำลังใจด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกำลังใจด้วยนะครับผมในช่องของเรานะครับทุกๆแพลตฟอร์มนะครับก็มีความน่ารักของน้องช้างนะครับให้ได้ชมกันทุกวันนะครับผมโอเคทุกท่านยังติดตามอยู่นะครับผมก็ยังมีคลิปนะครับผมลงให้ได้ดูกันทุกวันนะครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะครับผมท้าทายดีนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ห่างบ้านไกลพอสมควรเนาะนะครับผมจากเกาะสมุยไปบ้านเราเนี่ยสุรินทร์ก็ประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์เขียว 1,500 กิโลเนาะได้เนาะ 1,000 กว่าโลนะครับผมยังก็ฝากกำลังใจด้วยนะครับกับพี่น้องควานช้างที่อยู่ที่นี่นะครับผมช้างของเราก็มีทั้งหมด8เชือกนะครับในปางนะครับผมเอาโซสุดก็จะเป็นคุณยายทองกวาวนะครับลงมาก็จะเป็นทางยายบัวนานะครับผมคุณยายดอกแก้วนะครับผมแล้วก็พี่พลอยนะครับผมแล้วก็พี่ตุ๊กตานะครับผมแล้วก็จะเป็นน้องจอนนี่น้องหยาดฝนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้องอุ้งอิงนะครับผมตัวเล็กที่สุดเป็นน้องสุดท้องนะครับของปางนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้ได้เวลานะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนเนาะตัดจบไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาน้องช้างไปทำอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วนะครับผมพาไปเล่นน้ำนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกำลังใจด้วยเนาะนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ